ครับสวัสดีครับก็ไม่เจอกันนานเลยนะครับรวมๆกับ2 อาทิตย์เนาะพอดีผมติดพายุนะครับช่วงพายุงานเยอะก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหูฟังบลูทูธนะครับราคางบต่ำพันเนี่ยต้องบอกงี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้จะตัวนี้นะครับ X2T นี้ใช้มาปีหนึ่งแล้วนะครับประมาณ1 ปีซื้อเมื่อปีก่อนนะครับคือที่เซิร์ชก็คือตอนนั้นตัวเรื่องมันไม่ค่อยเยอะเนาะต่ำพันเนี่ยก็ที่เขาแนะนำกันในเว็บนี่ก็จะเป็น X2T นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสเปคเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นบลูทูธ 4.0 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าใช้ดีนะครับใช้ดีตอนนั้นก็ถือว่าดีเลยแหละก่อนจะมีไอ้เจ้าเนี่ยไอ้นี่ถือว่าคุ้มราคาเลยนะก่อนมีไอ้เจ้าเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับก็มีฟังก์ชันนะครับกดรับโทรศัพท์นะครับสคิปเพลงอย่างนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์แล้วก็ราคาถูกนะครับตอนนั้นผมซื้อน่าจะประมาณ600นะครับตอนนั้นประมาณ600กว่าบาทคราวนี้พอไอ้เจ้า Redmi AirDot ออกมาเนี่ยมันก็ฮือฮากันมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่ราคาต่ำพันแล้วมันค่อนข้างครบนะครับฟังก์ชันมันครบมากเจ้าตัว Redmi เนี่ยนะครับแล้วยังมีฟังก์ชันหรูหราคือเปิดฝาแล้วคอนเนคได้นะครับเราก็จะมาคุยกันง่ายๆก่อนนะครับว่าข้อดีข้อเสียนะครับของตัวที่เก่ากว่า1ปีกับตัวใหม่เนี่ยฟังก์ชันที่มันแตกต่างกันนะครับสำหรับคนที่ใช้มาแล้วนะครับเป็นปีนะครับตัวนี้กับตัวนี้ประมาณเดือนนึงแล้วนะครับว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนนะครับก็เจ้าตัวเนี้ยนะครับเขาก็จะเป็นนะครับกดแพร์หูไหนก็ได้นะครับตัวนี้จะต่างจาก Redmi อย่างนึงคือมันไม่มีหูหลักนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือเวลาเราคอนเนคเนี่ยเราจะคอนเนคหูไหนเป็นหูหลักก็ได้นะครับจะคอนเนคขวาเป็นหลักซ้ายเป็นหลักก็ได้คือมันสามารถสลับกันได้นะครับเวลาเราคอนเนคใหม่นะครับเราไม่ต้องซีเรียสว่าเราจะจับหูไหนขึ้นมานะครับเปิดหูไหนก็ได้แต่ว่าข้อเสียคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่เขาแพ้ Redmi นะครับเขาจะไม่คอนเนคออโต้นะครับถ้าเราถือออกมาจากกล่องเนี่ยครับสมมติชาร์จอยู่นะครับชาร์จอยู่งี้นะครับปลดออกมาจากกล่องเขาจะไม่คอนเนคที่ตัวบลูทูธเลยนะครับเราต้องกดเปิดเขาก่อนนะครับกดเปิดตัวเครื่องเขาก่อนนะครับเขาถึงจะมาคอนเนคกับมือถือนะครับเจ้าตัวนี้นะแต่ตัว Redmi เนี่ยนะครับถ้ามือถือเราเปิดบลูทูธอยู่แล้วนะครับเปิดฝาปุ๊บนะครับหยิบออกมาเขาจะคอนเนคมือถือเลยนะครับเขาจะวิ่งไปคอนเนคมือถือเลยเนี่ยไฟกระพริบแหละเขาเริ่มหามือถือแล้วนะครับแล้วก็เวลาเราปิดฝาเขาก็จะยกเลิกมือถือนะครับนี่เป็นข้อดีที่เห็นในชัดนะครับของ Redmi นะครับก็จัดว่าเป็นข้อดีจุดหนึ่งของเขานะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าผมก็เป็นคนหูไม่ค่อยจะมีคุณภาพนะครับหูผมจะค่อนข้างบ้านๆหน่อยแต่ว่าต้องยอมรับว่าไอ้ตัว Redmi เนี่ยให้เสียงดีกว่าตัวนี้อยู่นะครับคือด้วยเบสด้วยความทุ้มแหลมเนี่ยตัว Redmi เนี่ยชนะตัวนี้นะครับ X2T นะครับยังชนะอยู่ส่วน X2T ข้อดีที่ผมเจอที่เหมือนมันจะชนะ Redmi คือผมใส่ตัวเนี้ยวิ่งออกกำลังกายบนลู่เนี่ยสัญญาณไม่ขาดนะครับระหว่างหูขวาและหูซ้ายนะครับคือวางมือถือไว้บนลู่วิ่งนะครับตัวเองก็วิ่งไปไอ้เนี่ยตัวเนี้ยไม่เคยมีสัญญาณขาดนะครับเวลาฟังเพลงผ่านจู๊กนะครับใช้งานได้ปกติแต่เจ้าตัวนี้นะครับเหมือนสังเกตว่ามันมีช่วงที่หูซ้ายมันสัญญาณหายนะครับเป็นเหมือนที่หลายๆท่านพูดเลยนะครับเป็นเครื่องผมของผมก็เป็นนะครับมีจังหวะที่หูซ้ายมันเสียงหายไปได้ไงไม่รู้นะครับทั้งที่มือถือก็อยู่ใกล้ๆเองนะครับแต่หูซ้ายมันหายนะครับเสียงหูซ้ายมันหายไปได้ยังไงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จัดว่ายังเป็นปัญหาข้อนึงที่เหมือนที่เขาพูดกันนะครับก็คือหูซ้ายหายไอ้นี่เป็นนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยวันที่8 กันยายนเนี่ยมันมีของปลอมเนี่ยนะครับเห็นในเน็ตเขาคุยกันว่ามีของปลอมกัน
คือในเว็บไทยซูเปอร์โฟนเนี่ยที่เขาเป็นผู้จัดจำหน่ายเหมือนกันเนี่ยเขาก็ให้ข้อแนะนำคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อ Redmi นะครับว่าจริงปลอมมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็สรุปมาได้คร่าวๆเท่าที่ผมดูก็คือสกรีนนะครับสกรีนด้านหลังเนี่ยของจริงมันจะมนๆ นะครับมันจะมนๆแบบเนี้ยนะครับสีมันจะตุนๆมนๆแบบเนี้ยครับจะไม่ขาวเป็นจะไม่ขาวแบบนี้นะครับนะครับของปลอมมันจะสกรีนด้วยสีขาวแบบนี้เลยโทนนี้เลยนะครับถ้าของจริงมันจะมนๆ นะครับรูปไปก็เป็นสากๆมือนะครับอย่างแรกอย่างที่สองเหมือนตัวใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็น Redmi แล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดที่ไทยซูเปอร์โฟนเขาเล่านะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็น Redmi แล้วไม่ใช่ Mi แล้วนะครับเป็น Redmi AirDot นะครับแล้วก็กล่องแพ็กเกจเนี่ยนะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยสีมันจะเป็นสีฟ้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยของผมมันเป็นสีน้ำเงินถ่ายออกมาเนี่ยรู้สึกมองชัดเลยว่ามันเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่จับแล้วมันเป็นผิวสัมผัสที่มันสะดุดมือนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ละของผมของแท้ไหมแต่ว่าดูตามไทยซูเปอร์ฟู้ดมันก็เข้าเขาที่เขาบอกว่ามันเป็นของแท้นะครับแล้วผมก็ซื้อที่เว็บเขานะครับเว็บไทยซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็วิธีดูนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างนึงนะครับแท้กับปลอมเนี่ยคือฝานะครับฝาเนี่ยเวลาเปิดนะครับเนี่ยของจริงมันจะเป็น90องศานะครับของปลอมมันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับของจริงเนี่ยจะเป็น90มันจะได้90อย่างนี้เลยนะครับ90อย่างนี้เลยของจริงนะครับอีกอย่างคือเขย่านะครับเนี่ยหูฟังไม่ร่วงนะครับเพราะว่าของจริงจะไม่เหล็กแน่นกว่าของปลอมนะครับเนี่ยหูฟังไม่ร่วงมาหูฟังยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าไม่หยิบออกมาจากตัวชาร์จมันจะไม่คอนเนคนะครับมันก็จะอยู่แน่นนี้ฝามันก็จะปุบปับปุบปับเลยนะครับฝามันจะแน่นแบบนี้นะครับนะครับมันจะแน่นแบบนี้นี่คือวิธีดูคร่าวๆนะครับที่เว็บไทยซูเปอร์โฟนเขาแนะนำมานะครับก็เป็นวิธีดูคร่าวๆสำหรับ Redmi Dot นะครับส่วนคุณภาพผมว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะครับมีอีกตัวนึงที่เขาราคาใกล้เคียงกันก็เป็นQCY ไหมยี่ห้อเดียวกันทรงเดียวกันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าผลิตที่เดียวกันหรือเปล่านะครับแต่เป็น QCY ตัวหนึ่งแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างโอเคกับมีนะครับผมก็กล้ายอมรับว่ามีเป็นสินค้าที่ใช้งานได้ดีนะครับคุ้มราคาพอสมควรผมก็เลยเลือกเป็น Redmi แทนนะครับตัวนี้ก็ได้มา530บาทนะครับได้คอนคืนที่ Shopee 200บาทนะครับตัวนี้นะครับก็ให้เสียงเบสที่ฟังแล้วแน่นกว่า X2T พอสมควรนะครับรู้สึกว่ามันกระชับกว่านะครับเพราะว่าหูผมก็แยกเสียงเบสได้แค่นั้นแหละครับเสียงเบสเสียงร้องก็เหมือนจะชัดกว่าอยู่นะครับชัดกว่าตัวนี้อยู่เพราะว่าผมก็เลยต้องปลดประจำการตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ยังมีข้อเสียเหมือนที่เขาพูดกันนะครับเสียงหูฟังข้างซ้ายเนี่ยยังขาดบ้างเป็นบางจังหวะนะครับบางเวลาผมก็ไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงนะครับยังมีบางจังหวะที่เสียงขาดหายนะครับดู YouTube เสียงเหมือนจะไม่แหลกแต่ดู Netflix ผมว่ามันแหลกนะครับแหลกนิดนึงเหมือนยังมันไม่เป๊ะกับบทพูดในปากของตัวละครเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับรู้สึกได้ว่ามันแหลกนิดนึงจริงๆครับเป็นความรู้สึกนิดนึงกว่าตัวนี้แหลกมากครับดู Netflix แหลกมากตัวละครพูดจบประโยคแล้วประโยคครึ่งๆมาครึ่งนึงประมาณนี้อารมณ์นั้นเลยนะครับอันนี้คือเหมือนคล้ายๆมี Echo ต่อท้ายนิดนึงนะครับอารมณ์แบบ Echoนิดหนึ่งนะครับยังไม่จบประโยคก็วันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเรื่องหูฟังบลูทูธนะครับเป็นคลิปขั้นเวลานะครับไม่อยากช่องเหงาเกินไปนะครับสำหรับช่วงรีวิวนะมันต้องเรียกช่วงรีวิวนะช่วงนี้เพราะมันมีของมาให้ดูจะเลยก็เป็นช่วงรีวิวของเรานะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมเคลียร์งานเรื่องพายุเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาของมาคุยกันต่อนะครับสิ่งอื่นก็มีที่ซื้อเข้ามา 2-3 อย่างนะครับแล้วก็ PC ผมก็พังไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวการซ่อม PC นะครับเหมือน Power Supply ผมจะลาโลกไปแล้วนะครับของ PC ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปเช่นเคยนะครับ
ก็สำหรับท่านที่ผ่านเข้ามาก็สามารถสนับสนุนช่องได้ด้วยการกด Subscribe นะครับเพื่อให้ช่องไปถึง 1,000 ซับนะครับแล้วก็เพื่อให้ซับมันขยับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือช่องนะครับง่ายๆครับแค่กด Subscribe ครับช่วยเหลือกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ